รายละ 1,400 นะท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยหยุดแล้วหยุดแล้วเฮ้ยกำนันสวัสดีนะครับใครมีผานใครเฮงหลีบอกพี่สันบ้างนะครับท่านผู้ชมผาน3นะตาของรุ่น M60 เนาะอันนี้มันน่าจะรุ่นของเอ้ยเอามารุ่นนี้แหละเอารุ่นใหญ่เลยใช่ไหมโอ้อันนี้ใบ26ใบ26นะท่านผู้ชมใครมีกระซิบบอกบ้างนะครับเน้นของใครเฮงหลีนะครับผมนี่อยู่กับ M60 พี่ชายของ M62 นะครับเป็นไงตารู้สึกว่าแปลงนี้ยาก แข็งเหรอโลตอด้วยนะท่านผู้ชมเรียบร้อยเลยดอกจอกของเผาหน้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะดูตรงนี้นะโอ้โหแต่ว่าเผาไม่ได้อันนี้ใช่ไหมตาเผามันอะเผาไม่เป็นไรข้างไหนไม่รู้อะข้างนี้โอ้พึ่งจะมาพังเนี่ยเหรอพึ่งจะมาเสียเนี่ยเหรอพึ่งเต็มเนี่ยพอกี่รอบเลยเหรอโอ้ตายแล้วจะถ่ายเสร็จกันเลยลำบากเลยตอนนี้เออลงผ่าน3นี่เอาอะไรเท่าไหร่ตากี่ร้อยไอ้มันอันนี้มันทำควบเลยอ่ะอ๋อเหมาปลูกเลยอ่ะอ๋อพร้อมปลูกยกล่องเลยด้วยกี่คิดของเขามา28นะคิดของมา1,400อ๋อหลักเกียร์เดือดอะไรหมดเลยไม่เกี่ยวอ๋อเกียร์เดือดเป็นงานชั่วโมงอ๋ออันนี้แค่ไถปั่นยกล่องถางล่องโอ้ตอนงานถือว่าเอาเรื่องแต่ว่าไม่ได้ลงลิปเปอร์นะระเบิดดินไม่ได้ลงอ๋อตะกาวตอนที่ยกล่องอะนะครับจัดไปนะครับผมอยากดูแล้ว M6040 SU เท่าเดียวใช่ไหมตาไม่ได้ใส่ขับ4นะครับถือว่าโอ้โหลำบากตาเหลือเกินเนี่ยลองดูนะว่าจะไปไหวหรือเปล่านะครับรายละ 1,400 นะท่านผู้ชมพร้อมปลูกโอ้ดูรอยตาตะปุยฐานก็ของ KK นะครับอย่าลืมนะใครมีทักบอกบ้างนะครับผมเอาราคาของพ่อค้านะครับชาวบ้านขายมาเลยไปพี่โดดพี่โดดโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาตาเอาให้เสร็จนะครับผมเอาใจช่วยนะโอ้ผานของมาบินเพกาซัสนะครับเนี่ยโอ้โหสุดยอดในความแรงนะครับอาจจะหนักหน้านะครับเผาหน้ามันหนักนะมันไม่เหมือนกับฟอร์ดเผาเดียวนะครับจะกลับบ้านก็ไม่ไหวนะแต่จะเอา47มาก็ไม่น่าจะไหวนะก็ที่บ้านกำนันก็มี47อีก1คันนะครับโอ้ค่าซ่อมนี่ไม่รู้ว่าจะโดนไปเท่าไหร่นะครับแต่ว่าแกก็เอาเข้ามาเยอะนะเอาแค่ทีละลูกครึ่งนะครับนี่นะไม่ได้เอาเข้า3ใบนะครับเข้าทีละลูกครึ่งเฮ้ยเฮ้ยพอไปได้นะผมแม่เอาเหมือนคนพิการเลยอ่ะโอ้โหเหมือนคนเดินขาเดียวนะครับ
แหมยังไงก็ต้องเอาให้เสร็จก่อนนะครับผมก่อนกลับรถแป๊บจะทำอะไรก็ลำบากนะเพราะว่าวงเลี้ยวอะไรมันต้องใช้ล้อหน้าช่วยเลี้ยวนะครับผมทำเองนะมันเหมือนกับว่ามันเบนเนาะมันเป๋ไปนะ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 มันเลี้ยวแล้วมันก็จะไม่คล่องตัวนะครับคุ้มไหมเนาะได้ละ 1,400 กำนันแมนได้ละ 1,400 แปลงนี้ก็น่าจะประมาณสัก8ไร่นะหมื่นกว่าบาทไอ้ล้อหน้าไม่หมุนนะครับเอ้ยยกเอ้ยยกล้อไอ้โกฟรีตลอดทางอ่ะครับผู้ชมผมว่าแล้วทำไมแกไถทำไมยากเสร็จเนี่ยไถแต่เช้าแล้วอ่ะนิดเดียวอันนี้แกไถแต่เมื่อวานนะแตงเนี่ยเมื่อวานนี่ไถไม่เสร็จเหลืออยู่นิดนึงพอแต่มาวันนี้ก็เย็นละจริงแต่เหลือหาเดียวอย่างกันนี้คือจริงแต่ช้าอย่าเลยนะครับปกติลงผ่านสามมันก็ช้าอยู่แล้วนะไอ้แปลงนี้เจ้าของเขาคนใช้ถึง6ตอเลยนะท่านผู้ชมเฮ้ยหยุดแล้วหยุดแล้วเฮ้ยกำนันโอ้แหมเฮ้ยเฮ้ยโย่ใจจะขาดจากนู่นมานี่ดูใช้เวลาอย่างนานน่ะไปแหมอีกหลายรอยนะก่อนจะเสร็จเพราะว่ากินได้แค่ทีละใบครึ่งนะครับเราประมาณ 3-4 รอบนี่นะถ้าไม่มีเท้าหน้าช่วยมันก็จะอย่างกันนี้นะเลี้ยวก็ยากนะครับแต่ว่าเป็นรุ่นพี่ของ M62 ก็แล้วกันเนาะสำหรับเจ้า M60 นะความสูงนี่สูงมากแล้วเอาเย่ฝั่งโน้นก็โหไปไม่ได้เหมือนกันนะท่านผู้ชมโอ้ดูดินเลยดินเหนียวนั่นเนี่ยไม่ใช่ดินตายนะครับโอ้ยังว่ายังเห็นกำนันแกทำอะไรกึก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 งักตั้งนานตั้งแต่เช้าละเข้ามาดูก็อย่างที่เห็นนี่เองนะครับกลายเป็นคนพิการไปแล้วสำหรับเจ้า M60 นะครับผมน่าจะไปซ่อมก็น่าจะหมดอีกหลายบาทเนาะแต่ว่าก็คุ้มอยู่นะแปลงที่ได้มาน่าจะเป็นหมื่นนะครับหมื่นกว่าบาทได้ละ 1,400 นะครับผมอ่ะโอเคนะครับวิดีโอชุดนี้จบไว้เพียงเท่านี้นะครับไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ